วัสดีค่ะพี่นุ่นค่ะอุ้มค่ะคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำละครสั้น FC กันอีกเช่นเคยค่ะน้องๆตามคอมเมนต์นี้เลยนะคะถ้าใครอยากให้พี่นุ่นทำละครสั้นเรื่องอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยลา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 เป็นเช้าที่สดใสจริงๆเลยวันนี้ทำกับข้าวให้ภรรยาผมกินนะครับเป็นพ่อบ้านสุดๆไปเลยผู้หญิงคนไหนก็ต้องชอบผมแน่ๆเลยเพราะว่าเป็นผู้ชายที่แสนดีมากๆเลยตื่นเช้ามาก็มาทำกับข้าวให้เมียกินเมียผมยังไม่ตื่นเลยนะเนี่ยผมจะไปเรียกเมียผมมากินข้าวแล้วที่รักมากินข้าวได้แล้วนะสวัสดีเจ้าโบ้เจ้าแคทไปฉันจะไปเรียกภรรยาของฉันมากินข้าวแล้วนะอะไรคะที่รักอ้าวที่รักทำไมคุณนอนท่านี้ล่ะอ๋อพอดีฉันก็ร่มจะเจ็บท้องขึ้นมาก็เลยนอนท่านี้ค่ะโอ้เจ็บท้องแล้วเหรอไปผมจะพาไปกินข้าวผมทำกับข้าวแล้วนะนี่เขาอยากกินช็อกโกแลตก็มากินข้าวก่อนสิที่รักเดี๋ยวผมไปซื้อช็อกโกแลตมาให้ทีหลังก็ได้คนท้องเขาต้องกินของหวานนะครับรู้แล้วครับว่าคนท้องต้องกินของหวานแต่กินเยอะไม่ดีนะค่ะที่รักที่รักโอ้ฉันไปหน่อยฉันเริ่มจะปวดท้องอีกแล้วค่ะโอ้ยที่รักเหมือนฉันอยากจะอ้วกค่ะที่รักพาฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมโอ้ได้เลยครับได้เลยครับไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเข้าไปนะแล้วขออ้วกก่อนนะคุณรอฉันอยู่ตรงนี้ได้ไหมที่รักคุณเป็นยังไงบ้างไหวมั้ยเนี่ยแพ้ท้องหนักมากเลยนะเนี่ยใช่ค่ะที่รักฉันต้องการดีขึ้นแล้วเราไปกินข้าวกันค่ะที่รักไปกินข้าวกันเถอะวันนี้ผมทำกับข้าวไว้หลายอย่างเลยเป็นของโปรดที่คุณชอบทั้งนั้นเลยนะค่ะที่รักไหนอาหารนะคะเนี่ยนั่งก่อนเดี๋ยวผมเสิร์ฟเอง คุณเนี่ยที่ฉันขอบพวกคุณน่ะเป็นพ่อบ้านที่แสนดีแถมตอนสมัยเรียนคุณเนี่ยก็ไม่ได้สาติดตึมฉันก็แค่เด็กแว่นสภาคนนึง ก่อนคุณเป็นนักเลงจิโก้เลยนะแล้วทำไมตอนนี้คุณกลายเป็นพ่อบ้านของฉันแล้วล่ะก็ผมอยากเป็นพ่อที่ดีของลูกยังไงล่ะครับค่ะไม่รู้ว่าลูกออกมาเนี่ยจะหน้าตาเหมือนใครล่ะเนาะเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่กันล่ะเนาะลูกต้องเหมือนผมอยู่แล้วล่ะลูกผู้หญิงก็ต้องเหมือนฉันเหมือนกันนั่นแหละโอ๊ยโอ๊ยเจ็บท้องอีกแล้วเฮ้ยคุณรีบสอบมาหาหน่อยฉันเหมือนจะปวดท้องอีกแล้วคะเนี่ยรู้สึกว่าคุณใกล้จะคลอดแล้วนะเนี่ยปวดท้องบ่อยนะช่วงเนี้ยใช่ค่ะคือปวดท้องบ่อยแถมอ้วกบ่อยด้วยฉันก็คลื่นไส้ด้วยค่ะคุณก็แพ้ท้องแล้วเนาะปวดท้องบ่อยแบบเนี้ยลูกน่าจะใกล้คลอดแล้วล่ะเหลืออีก 2-3 วันคุณก็หมอนัดไปตรวจแล้วล่ะเนี่ยใช่เป็นไงที่รักกับข้าวที่ผมทำรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยมากๆเลยเป็นไงที่รักรสชาติที่ผมทำถูกใจคุณหรือเปล่าถูกใจมากๆเลยให้ฉันคลอดลูกก่อนเดี๋ยวฉันทำอาหารให้คุณกินทุกวันเลยนะครับหรือว่าคุณจะทำอาหารให้ฉันกินทุกวันดีได้ฝึกเป็นพ่อบ้านเผื่อฉันไม่อยู่ไหนคุณจะได้ดูแลลูกหรือทำอาหารกินเองเนี่ยน่าจะดีนะตอนนี้ผมก็ทำให้คุณกินอยู่นะครับค่ะที่รักคุณกินแค่นี้คุณก็จะอิ่มหรอคะเนี่ยเดี๋ยวคุณอ่ะก็สูงก็คุณเดี๋ยวคุณก็ไม่สุขภาพแข็งแรงหรอกค่ะกินแค่นี้ก็อิ่มแล้วผมกินแซนด์วิชไปตั้งหลายชิ้นแล้วนะเนี่ยตอนเช้าผมก็กินกาแฟแล้วเรียบร้อยโอ้คุณงั้นกินผักของฉันแม่จันฉันไม่อยากกินมันมีผักเยอะผมทำให้คุณกินคุณจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไงบำรุงลูกในครรภ์ด้วยไหนจะพวกผักผลไม้เนี่ยพวกคุณต้องกินเยอะๆเลยนะก็ฉันไม่ชอบอ่ะไม่ชอบกินผักก็ต้องกินเพราะว่าผักพวกนี้มันมีประโยชน์เข้าใจไหมก็ได้ฉันอิ่มแล้วอิ่มแล้วหรออิ่มแล้วก็ไปกันเถอะไปไหนก็ไปซื้อช็อกโกแลตให้คุณกินยังไงเล่าคุณอยากกินช็อกโกแลตไม่ใช่หรอคุณต้องล้างจานด้วยสิคะค
ครับเดี๋ยวผมล้างเองคุณก็ทำอาหารอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยขอชิมสักสองสามคำคุณเจริญอาหารนะเนี่ยรู้สึกว่ารสชาติที่ผมทำคงจะถูกปากคุณนะอิ่มแล้วอิ่มแล้วไปกันเถอะครับจะพาไปซื้อช็อกโกแลตอร่อยๆเลย มีการขายที่ร้านเย้โอ้ยอย่าวิ่งอย่าวิ่งตาเจ็บท้องเพราะฉันวิ่งทีไรฉันเจ็บท้องทุกทีเลยอ่ะเดินเบาๆสิขอโทษค่ะคุณก็อยากกินช็อกโกแลตอ่ะมันก็เลยเดินเร็วๆมันก็เลยเจ็บท้องอ่ะเอาตายวันนี้เราขี่รถหรือมอเตอร์ไซค์ไปดีคะคุณขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้เดี๋ยวมันกระทบกระเทือนลูกโอเคขี่รถก็ได้คุณขับนะฉันขับไม่เป็นละใครจะให้คุณขับรถกันเล่าผมต้องเป็นคนขับเองอยู่แล้วนี่คุณจำตอนเด็กได้ป่ะฉันชอบดูช่องนี้มากเลยพี่นุ่นน้องกุ้มน่ะทำช่องดีมากเลยรู้ไหมคุณตอนเด็กฉันชอบดูช่องนั้นมากเลยน่ะโอ YouTube ช่องนั้นเหรอ YouTube ช่องพี่นุ่นน้องอุ้มนะตอนเด็กๆผมก็ดูเหมือนกันขนาดผมเป็นผู้ชายเนี่ยผมยังดูพี่เขาเลยอะเนี่ยใช่ๆคุณเรื่องหนังมันดีมากเลยฉันอะชอบคิดตอนที่เขาบอกว่าแฟชั่นมีกี่ฉันชอบมากเลยอะนุ่นน้องอุ้มเนี่ยเขาแคสเกมสนุกมากเลยนะผมชอบดูตอนเด็กๆอะจริงเหรอเนี่ยคุณเฮ้ยใช่ใช่ใช่ไปไปเราไปซื้อของกันดีกว่าช็อกโกแลตตรงนั้นหรอปะไปกันคุณโอ้โหผมจอดรถแย่เหมือนกันนะเนี่ยก็คนเพิ่งจะพาฉันเดินเอาไงแต่วันนี้คุณพาฉันขับรถมาก็จะไม่รู้ที่จอดเท่าไหร่หรอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะโอเคค่ะคุณไม่ชอบกันแล้วอยากไปชอบกันแย่ก่ะครับครับอันนั้นมันอาหารแมวนะตรงนั้นอ่ะคุณจะกินหรือไงเล่าอันนี้อาหารคนเหรอช็อกโกแลตไงรีบเอาสิกระโมอันเอ้ยขอสอซื้อบทอะไรได้มั้ยอ่ะเอ๊ะดูไปดูมาก็เหมือนสบู่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยคุณเดินไปดูรอบๆดีกว่าผมว่ามันน่าจะไม่ใช่ช็อกโกแลตนั่นน่ะพวกผงซักผ้าแล้วนะพวกนั้นน่ะมันไม่มีช็อกโกแลตเลยอ่ะอย่ามาโหแล้วนะนั่นไงนั่นไงนั่นไงโอ้ข้าวปั้นเหรอนั่นน่ะใช่ค่ะคุณข้าวปั้นเดี๋ยวเราไปถามแม่ค้าเขาดูเผื่อมีช็อกโกแลตแม่ค้าคะพอมีช็อกโกแลตไหมคะอ๋อมีสิคะช็อกโกแลตร้านเรามีนะคะคุณลูกค้าดีจังเลยค่ะซื้อเลยค่ะโอ้โหนี่คุณซื้อขนมเยอะแยะเลยนะเนี่ยค่ะคุณเดี๋ยวนะคุณทำไมผมฉันร่วงมาเยอะจังเลยเนี่ยเอ้ยผมเคยอ่านข่าวนะว่าคนที่ท้องเนี่ยผมมักจะร่วงเพราะว่าไว้ผมยาวเกินไปงั้นนี่ไหมงั้นผมพาคุณไปตัดผมดีกว่าเนาะโอเคจะได้ผมสั้นกลายเป็นสาวมหาลัยเลยไงแต่ก่อนไม่เคยผมสั้นนะยะแต่คุณไม่เคยชมฉันอย่างนี้เลยไว้ผมสั้นก็น่ารักดีนะไปตัดกันเถอะครับผมดูคลิปพี่นุ่นน้องอุ้มด้วยนะผมก็เห็นน้องอุ้มเขาตัดผมหน้าม้าด้วยนะจริงเหรอคะคุณใช่ๆน้องอุ้มตัดผมหน้าม้าก็น่ารักดีมีผมหน้าม้าเหมือนน้องอุ้มเลยนะเนี่ยก็เหมือนเด้เลยอะโอเคไปตัดผมกันดีกว่าครับทำไมผมยาวเพราะเป็น MC พี่นุ่นกับน้องอุ้มเลยนะเนี่ยถึงตัดผมน้องตาลน้องอุ้มเนี่ยอ๋อFC พี่นุ่นน้องอุ้มเหรอผมว่าลูกเราต้องชอบดูช่องนี้เหมือนกันแน่ๆเลยถ้าลูกเราคลอดออกมาเนี่ยใช่ค่ะคุณช่องนี้ดีจะตายเออเป็นช่องที่ดีจริงๆเลยนะแต่ว่าฉันไม่เคยเห็นหน้าพ่อกับแม่เขาเลยเห็นพี่ก็เห็นลางๆค่ะคุณอ๋อเขาไม่เปิดเผยหน้าพ่อกับแม่เขานะครับจริงเหรอคะคุณใช่แล้วเพราะว่าไม่รู้นี่ไงนี่เหรอคะร้านตัดผมที่คุณว่ามันดังที่สุดโอ้ใช่แล้วเป็นร้านตัดผมที่ดังที่สุดในย่านนี้เลยสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้จะทำผมทรงอะไรดีคะคุณผู้หญิงเอาไปเอาผมสั้นนะคะพอทองเอาผมพอยาวๆปุ๊บมันเริ่มร่วงออกมาสิคะทีเนี้ยคุณจะมาตัดผมสั้นๆน่ารักน่ารักค่ะอ๋อเรามีทรงผมสำหรับคนที่ท้องนะคะคุณผู้หญิงอ๋อหรอคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะนอนรอตรงนั้นเลยนะคะคุณผู้หญิงส่วนคุณนั้นก็ไม่รอบนรถสะ
เดี๋ยวผมนั่งรอตรงนี้ก็ได้ครับนั่งรอตรงนี้จะไปทำผมครับผมนั่งรอคุณได้ทั้งวันเลยแม่ค้าที่ไหนคะที่มาทำผมให้หน่อยนี่นะคะเรามีทรงผมสำหรับคนที่ท้องนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีคนมาทำเยอะค่ะใครที่ท้องเนี่ยทำทรงนี้ทุกคนเลยค่ะอยากจะบอกนะคะว่ามันเป็นทรงที่แบบว่ายอดฮิตมากๆเลยอะค่ะคุณผู้หญิงตอนนี้นะคะเขาทำทรงนี้กันให้วุ่นเลยค่ะทั้งเมืองซากุระแห่งนี้นะคะทำทรงนี้เยอะมากดิฉันถามว่าจะคลอดลูกเมื่อไหร่คะคุณผู้หญิงอ๋อคุณหมอนะอีก 2-3 วันก็จะคลอดแล้วค่ะโอ้ยดีใจด้วยนะคะคุณผู้หญิงอีก 2-3 วันก็จะคลอดแล้วเหรอคะเนี่ยโอ้มันเป็นอะไรที่เลิศมากๆฉันนะคะก็เคยมีลูกนะคะคุณผู้หญิงแต่ตอนนี้นะคะโอ้ยดื้อมากเลยล่ะค่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะคะอ๋อฉันจะไม่เอาลูกเลยค่ะคุณผู้หญิงค่ะแล้วลูกคุณอันไหนล่ะคะเนี่ยโอ้ยลูกฉันก็ไปโรงเรียนสิคะคุณผู้หญิงอ๋อโอเคเสร็จแล้วเหรอคะน่ารักเหมือนกันนะคะเนี่ยโอ้ยคุณผู้หญิงตัดทรงผมนี้แล้วเหมือนสาวมหาลัยมากเลยอะค่ะขอบคุณนะคะหนูมาใช้บริการทุกวันเลยค่ะจะมาทุกวันได้ยังไงล่ะคะผมเขาไม่ได้ยาวเร็วขนาดนั้นนะคะคุณผู้หญิงเผื่อลูกคลอดออกมาพอลูกโตหรือผมยาวเดี๋ยวแม่ก็จะพามาตัดที่นี่แหละค่ะโอ้ยคงจะเจอกันปีหน้าแหละค่ะคุณพี่หญิงค่ะ ยิ่งมีลูกนะคะไม่มีเวลาไปเสริมสวยเลยค่ะคุณพี่หญิงแค่นี้แหละค่ะขอบคุณนะคะนี่ค่ะตังค่ะขอบคุณที่ใช้บริการรับเราด้วยค่ะคุณพี่หญิงคุณเสร็จแล้วอ้าวคุณเสร็จแล้วเหรอโอ้โหน่ารักมากเลยครับแฟนของผมแหนละภรรยาหักเล่าอ๋อครับครับภรรยาคุณภรรยาครับน่ารักมากๆเลยนะครับเนี่ยไปกลับบ้านกันดีกว่าอ่านี่คนรู้ปะว่าทำไมเจรันเนี่ยเขาดีมากเลยนะแถบเขามีลูกเหมือนกันด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดมีลูกอ่ะไม่ค่อยได้เสริมสวยไม่ค่อยได้ทำสวยเลยอ่ะเขาบอกอ่ะอ๋อถ้ามีลูกก็จะยุ่งกับการเลี้ยงลูกอะครับเราไม่อยากมีสิแต่ว่าก็ต้องมีอ่ะเพราะมันท้องมาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเลี้ยงช่วยคุณเองลูกเรานะคุณก็เลี้ยงฉันก็ไปเสริมสวยไงโอเคงั้นก็ได้ถ้าผมเลี้ยงลูกนะคุณก็จะมีเวลาเสริมสวยแน่นอนครับแต่ว่าลูกก็จะติดพ่อแต่ไม่ติดแม่ในสี่ทีเนี้ยฮ่าก็ผมว่านะจะพาคุณไปซื้อเสื้อผ้าให้ลูกสักหน่อยอ่ะเดี๋ยวนะลูกยังไม่คลอดผมก็เลยเตรียมในขนาดนั้นน่ะอีก 2-3 วันก็จะคลอดแล้วนะคุณเขาให้เตรียมเสื้อผ้าไว้แล้วไปกันเถอะครับเอ๊ะแถวนี้มีร้านขายเสื้อผ้าหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเลยอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าแถวนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะคุณเลือกบ้านหลังถูกนะคะเพราะว่าแถวนี้เป็นแถวที่ใกล้โรงพยาบาลดีค่ะงั้นเหรอประมาณใครได้เนี่ยคุณเดี๋ยวไม่ชนหรอกนะแค่เฉียวๆ อันเดียวกันนั่นแหละค่ะคุณมันไม่น่าจะมีนะคนยางไปด้วยกับรถอะไรอ่ะคนปวดท้องไม่ไหวฉันปวดมากเลยอ่ะอะไรเหรอเนี่ยคุณปวดท้องแล้วเหรอหมายว่าฉันจะคลอดแล้วล่ะคุณแย่แล้วสิปวดท้องขนาดนี้ต้องเรียกรถโรงพยาบาลแล้วเออฉันปวดไม่ไหวแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวผมอุ้มคุณก่อนนะเดี๋ยวรอรถโรงพยาบาลแป๊บนึงนะพาฉันไปโรงพยาบาลเลยได้ไหมฉันปวดไม่ไหวแล้วโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมพาลงไปโรงพยาบาลเลยคุณลิพาฉันไม่ไหวแล้วคุณไหวไหมคุณหมอครับแฟนผมปวดท้องกำลังจะคลอดแล้วครับโดยไปที่ผ่าตัดเลยแล้วกันนะฉันไม่ไหวแล้วมาแล้วคุณต้องใจเย็นนะคะมีอะไรบอกฉันมาค่ะภรรยาของผมเป็นยังไงบ้างครับลูกของผมปลอดภัยหรือเปล่าตอนนี้กำลังเตรียมอุปกรณ์ผ่าตัดไปหานางอยู่ค่ะโอ้ยตื่นเต้นจังเลยเนี่ยจะได้ลูกสาวหรือลูกชายเนี่ยผมตื่นเต้นมากๆเลยโอ้ได้ยินแต่เสียงร้องเนี่ยโอ้น่ากลัวมากเลยคุณหมอคะฉันจะเป็นอะไรไหมคะทำใจดีๆแล้วก็เบ่งแรงๆเลยครับ 1-2-3 ทำใจดีๆไว้นะคะตอนนี้ก็กำลัง
หาของก่อนค่ะคุณหมอคะหรือเราจะอันนี้ก่อนดีไหมคะคุณหมอหนึ่งสองสามน้องคลอดแล้วค่ะคุณพ่อโอ้จริงเหรอครับเป็นลูกผู้หญิงค่ะโอ้ดีเลยครับดีเลยครับอยากได้ลูกผู้หญิงอยู่พอดีเลยเชิญเข้าไปได้เลยค่ะนี่ค่ะลูกของคุณโอ้น่ารักมากเลยเจ้าเบบี้ลูกพ่อเย้ยโอ้น่ารักมากๆเลยลูกมาๆๆๆๆน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยเบบี้ไปๆไงบ้างคะลูกเราน่ารักมากเลยครับที่รักอันนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วค่ะคุณแต่ว่าคุณต้องนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลก่อนหมอบอกว่านอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลก่อนประมาณ3วันนะครับอ๋อแบบคุณก็จะมานอนเป็นเพื่อนใช่ไหมคะเนี่ยกับลูกใช่ก็อยู่ที่นี่กันทั้งหมดนี่แหละยังออกจากโรงพยาบาลไม่ได้โอ้คันเนี่ยแยกจากห้องนู้นนะห้องนี้แหละห้องนี้แหละผมดูแล้วนี่ไงห้องเตียงไหนนะเตียงที่3เห็นบอกว่างั้นน่ะนี่ไงเตียงที่3อันนั้นมันเตียงที่4หรือเปล่าเนี่ย333นี่โอเคแล้วคุณจะนอนไหนอ่ะผมก็จะนอนเฝ้าคุณอยู่แถวนี้แหละน่ารักมากๆเลยครับเอ๊ดูไปดูมาลูกก็หน้าตาเหมือนคุณเลยนะเนี่ยก็ฉันขอพรให้หน้าตาเหมือนใช่มั้ยนะขอคุณก็คือขอพรไง แม่ลูกหน้าตาเหมือนกันเด๊ะเลยเนี่ยสีผมก็เหมือนกันซะด้วยอ่ะ งั้นเราคงมีต้องมีลูกชายอีกสักคนแล้วนะเนี่ยจะได้เหมือนผมสักที ค่ะค่ะคุณการมีลูกไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคุณ แต่นี้มันก็เย็นแล้วคุณกลับบ้านไปนอนเถอะค่ะผมก็จะนอนเฝ้าคุณที่โรงพยาบาลนี่แหละใครจะดูแลคุณล่ะถ้าไม่มีผมอ่ะเอาฟูกมานอนตรงนี้มั้ยล่ะผมจะนอนเฝ้าคุณตรงนี้แหละนอน okay. ที่โรงพยาบาลนี่แหละนอนเลยผมจะนอนใต้เตียงนี่แหละลูกก็มองหน้าคุณกันนะคะเนี่ยฉันขอนอนก่อนนะเหมือนจะง่วงไม่ไหวแล้วนอนเลยอย่านอนกรนเสียงดังสิที่รักฉันไม่ได้เกินลูกสาวแล้วต่างหากที่ก่อนพูดมากแล้วเนี่ยคุณเนี่ยเหมือนลูกสาวต้องไปให้พูดบ้างเหมือนฉันนี่แหละ